นี่พี่พูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมได้คุณลูกค้าทำอะไรคะนี่นะครับทุกคนดูไว้นะครับแม่ค้าคนนี้นะครับสวัสดีค่ะคุณลูกค้านี่ค่ะเมนูผมเอาพิซซ่า1ชิ้นกรอบนอกนุ่มในนะครับอ๋อได้ค่ะถ้าไม่กรอบผมไม่กินได้เลยค่ะคุณลูกค้าแล้วก็เอาชาเขียวมัทฉะใส่น้ำตาลน้อยแล้วก็ไม่ใส่นมนะครับได้เลยค่ะผมเอาแค่นี้แหละครับค่ะรอสักครู่นะคะสวัสดีค่ะเชิญนั่งกันค่ะนี่ค่ะเมนูเอาเอสเพรสโซ่ร้อน1แก้วแล้วก็เอาเค้กใบเตย2ชิ้นนะครับได้ค่ะนี่ครับรอสักครู่นะคะนะคะครับผมนี่ค่ะพิซซ่ากรอบนอกนุ่มในนะคะครับแล้วก็อันนี้ชาเขียวมัทฉะไม่ใส่นมน้ำตาลน้อยนะคะขอบครับค่ะเหม็นจะอร่อยเลยชาเขียวอะไรก็ไม่รู้ยังไม่มาอีกเลยตาเนี่ยฮัลโหลมายังเนี่ยเอ้าไม่มาหรออ๋อโอเคได้ไม่มาแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะดูบอลกันวางเท่าไหร่อ่ะโอเคได้ตอนเย็นเจอกันโอเคได้บายคุณลูกค้าคะมีอะไรครับรบกวนลูกค้าคุยโทรศัพท์เบาลงหน่อยนะคะอาจจะรบกวนลูกค้าท่านอื่นด้วยนะคะพี่ครับร้านเนี้ยก็แทบจะไม่มีคนเข้าอยู่แล้วเสียงดังนิดเดียวจะเป็นอะไรไปครับอ้าวลูกค้าทำไมพูดจาแบบนี้คะพี่ครับผมก็แค่หยอกเล่นเบงครับพี่อย่าคิดมากเลยครับค่ะงั้นรบกวนลูกค้าเบาให้หน่อยนะคะได้ครับขอบคุณค่ะอะไรของพี่เขาเนี่ยมาอุดหนุนก็ดีเยอะเนี่ยแก้วอะไรแพงก็แพงเกือบร้อยทำงานต่อดีกว่ายังไม่เสร็จน้องครับเก็บตังค์หน่อยครับค่ะ100บาทค่ะเนี่ยขอบคุณมากนะคะคุณลูกค้าคะนี่ถึงเวลาต้องปิดร้านแล้วค่ะเช็คบิลเลยไหมคะพี่ครับผมขอทำงานอีกแป๊บนึงนะครับใกล้เสร็จแล้วครับคงไม่ได้แล้วอะค่ะลูกค้านี่ก็เลยเวลามานานแล้วอะค่ะพี่ครับผมบอกว่างานผมยังไม่เสร็จเป็นแค่พนักงานกระจอกกระจอกอย่ามาสั่งผมเลยครับลูกค้าคะต้องขอโทษจริงๆนะคะเดี๋ยวเชิญลูกค้าไปทำงานต่อที่บ้านนะคะนี่พี่พูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมได้คุณลูกค้าทำอะไรคะนี่นะครับทุกคนดูไว้นะครับแม่ค้าคนนี้นะครับผมสั่งอาหารมายังกินไม่หมดพี่เขาก็ไล่ผมออกจากร้านแล้วนะครับนี่นะครับชื่อร้านทุกคนอย่ามากินร้านนี้เด็ดขาดนะครับเดี๋ยวโดนไล่เหมือนผมลูกค้าอย่าทำแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวทางร้านจะเสียหายหมดนะคะได้ครับผมไม่ทำก็ได้ครับงั้นเดี๋ยวเชิญลูกค้าเลยนะคะ
ผมออกแน่นอนครับลูกค้าคะรบกวนจ่ายค่าอาหารด้วยค่ะเท่าไหร่120บาทค่ะนี่ครับ200ไม่ต้องทอนครับพรุ่งนี้ร้านก็จะเจ๊งอยู่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวมีของดีเราก็ต้องโพสต์ก่อนสิร้านนี้บริการแย่มากแถมยังไม่พออาหารก็ไม่อร่อยและราคาสูงอีกนี่ไปเลยโอ้โหคนด่าเพียบเลยอ่ะอย่างเงี้ยแหละดีละจะไม่ไปร้านนี้อีกต่อไปโอ้โหบางคนก็บอกว่าอาหารไม่อร่อยแถมราคาสูงอีกผลงานดีเด่นของเราเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูดีกว่าว่าร้านจะเป็นไงต่อนี่คุณเป็นไรหรือเปล่าคะฉันหน้ามืดนิดหน่อยอะค่ะงั้นเดี๋ยวคุณนั่งพักตรงนี้ก่อนนะคะค่ะนี่ค่ะคุณดื่มน้ำก่อนค่ะขอบคุณค่ะเอ๊ะนี่มันร้านที่เขาบอกว่าแม่ค้าบริการไม่ดีนี่แต่พี่ก็ใจดีแถมเอาน้ำให้หนูอีกคืออย่างนี้ค่ะคุณวันนั้นน่ะลูกค้ามาสั่งกาแฟที่ร้านแล้วคุยโทรศัพท์เสียงดังทางร้านเลยเข้าไปเตือนลูกค้าก็ไม่พอใจนะคะแล้วพอนั่งจนร้านปิดทางร้านก็ไปเช็คบิลลูกค้ายิ่งไม่พอใจใหญ่เลยเลยถ่ายคลิปโพสต์ลงโซเชียลนะคะฉันก็ไม่อยากมีเรื่องอ่ะทุกคนที่เห็นคลิปนั้นแล้วอ่ะต่างก็เชื่อกันแบบนั้นทั้งนั้นแหละฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะคนสมัยนี้เชื่อคนง่ายจังเลยเนาะไงก็สู้ๆนะคะโอเคค่ะฉันดีขึ้นละเดี๋ยวฉันจะไปก่อนละค่ะโอ้ยคุณนั่งพักก่อนเถอะดิจะออกไปข้างนอกแล้วเป็นลมเป็นแรงเอาไม่เป็นไรหรอกฉันดีขึ้นแล้วล่ะจ้าค่ะแล้วนี่ค่าน้ำเท่าไหร่คะไม่ต้องจ่ายหรอกค่ะน้ำแค่ขวดเดียวเองไม่ได้หรอกจ้ายังไงก็ต้องจ่ายเอ๊ะกระเป๋าตังฉันหายนี่เดี๋ยวยังไงฉันจะมาจ่ายนะจ๊ะไม่เป็นไรหรอกค่ะเอาน้ำไปด้วยนะคะขอบคุณนะคะว่าไงแม่ค้าได้ดูพลังโซเชียลยังร้านเงียบแบบเนี้ยอีกไม่นานก็คงเจ๊งสิท่าน้องถ้าน้องจะมาก่อกวนร้านพี่นะเชิญน้องออกไปได้เลยค่ะผมไม่ออกครับลูกค้าสวัสดีค่ะรับน้ำอะไรดีคะเอาเอสเปรสโซ่เย็นแก้วนึงครับค่ะเชิญลูกค้านั่งรอตรงนี้สักครู่นะคะครับค่ะอ้าวน้องยังกล้ามาร้านนี้อีกเหรอทำไมล่ะครับพี่ผมก็จะมาดูร้านที่มันกำลังจะเจ๊งไงครับน้องทำอะไรอ่ะคิดให้มันดีๆก่อนนะพี่อ่ะได้ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานหมดแล้วนี่พี่ลบคลิปทิ้งเดี๋ยวนี้เลยนะครับน้องนั่นแหละที่ต้องลบคลิปทิ้งแล้วก็โพสต์ขอโทษร้านด้วยได้แล้วค่ะคุณลูกค้าจะนั่งโต๊ะไหนดีคะไม่นั่งหรอกครับแก้วเท่าไหร่ครับเนี่ยอ๋อ60บาทค่ะค่ะเดี๋ยวเราต้องพักแป๊บนึงนะคะน้องไม่ต้องครับค่ะขอบคุณมากค่ะน้องวันหลังอาจจะโพสอะไรอ่ะอัดคลิปให้มันดีๆก่อนไม่งั้นน่ะมันจะเข้าตัวแบบนี้แหละเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้วะหัวหน้าครับ
าดื่มกาแฟร้านนี้เหรอครับอืมใช่งั้นนั่งด้วยกันก่อนไหมครับอ้าวคุณนี่เองหายดีแล้วเหรอคะใช่ค่ะหายดีแล้วค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเชิญคุณนั่งก่อนค่ะโอเคครับครับน้องส่วนน้องอ่ะเชิญออกไปค่ะร้านนี้ไม่ต้อนรับน้องนี่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอคะก็คุณคนนี้แหละค่ะที่โพสต์ลงโซเชียลว่าร้านฉันอ่ะบริการไม่ดีจนคนอื่นอ่ะเข้าใจผิดร้านฉันเลยเงียบแบบนี้นะคะอ๋อฉันเข้าใจแล้วล่ะค่ะงั้นฉันไล่คุณออกอ้าวหัวหน้าครับผมยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะครับไม่ได้ผิดได้ยังไงคุณน่ะไร้มารยาทเอาดีเข้าตัวแถมยังหาเรื่องคนอื่นเขาไปทั่วบริษัทฉันอ่ะไม่ต้องการคนแบบคุณหัวหน้าครับผมขอโทษครับที่ผมทำไปผมไม่ได้คิดครับพี่ครับผมขอโทษนะครับไม่ทันแล้วแหละรีบไปเก็บข้าวของแล้วออกไปจากบริษัทฉันวันนี้ครับเดี๋ยวก่อนค่ะอะไรล่ะครับคนอย่างคุณอ่ะต้องได้รับบทเรียนแบบนี้แหละวันหลังอ่ะก็อย่าไปทำกับที่อื่นเขาอีกล่ะฉันขอโทษแทนลูกน้องของฉันด้วยนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณไม่ได้เป็นคนทำผิดนี่เขาต่างหากที่เป็นคนทำคนแบบเนี้ยอยู่ไหนก็ลำบากเนาะจริงอะค่ะฉันคิดไปกับคุณเลยค่ะแล้วนี่ค่ะค่าน้ำสำหรับวันนั้นค่ะโอ้ยคุณฉันรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะน้ำแค่ขวดเดียวเองขอบคุณนะคะค่ะเชิญนั่งค่ะ